อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับไต้ฝุ่นยางิบ่ายโมงพรุ่งนี้จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนแล้วมันจะส่งผลกระทบมาถึงพี่น้องประชาชนภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน12จังหวัดของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับผลกระทบจะมีทั้งฝนตกหนักลมกระโชกแรงไปติดตามรายละเอียดกันในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีคุณผู้ชมทั้งหน้าจอทีวีและออนไลน์ค่ะจันทิมามาแล้วค่ะรับรองดูปุ๊บรู้ปั๊บทุกเรื่องสภาพอากาศค่ะสุดสัปดาห์นี้ค่ะในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านรับลมมรสุมนะคะคือโซนของภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางิซึ่งในวันนี้นะคะตัวพายุเริ่มปะทะฝั่งที่เกาะไหหลำแล้วจะเคลื่อนตัวนะคะขึ้นไปต่อที่เวียดนามตอนบนค่ะเป็นเป้าหมายต่อไปในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะ7กันยายนแล้วจะเคลื่อนตัวไปต่อที่สปป.ลาวแล้วมาถึงนะคะก็จะอ่อนกำลังลงสลายตัวลงที่สปป.ลาวพายุลูกนี้หลังขึ้นฝั่งจะอ่อนกำลังลงเร็วเพราะว่ามีความกดอากาศสูงจากจีนมาดูดความแรงของพายุลงไปค่ะพายุยางิไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ในช่วงวันที่7นะคะจะเห็นว่าพายุมาจ่อที่เวียดนามนี้นะคะก็จะส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนจากขอบของพายุนะคะและกลุ่มฝนที่สลายตัวจากพายุนะคะมีผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราในช่วงวันที่7และ8กันยายนจะเห็นว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีฝนลมกระโชกแรงเกิดขึ้นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะช่วงแรกนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีในโซนรับลมมรสุมจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงระวังที่จันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งที่ระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะเริ่มมีฝนตกหนักเข้ามาในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มได้รับอิทธิพลเช่นกันค่ะมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากต้องระวังที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากต้องระวังที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาโซนนี้คลื่นสูง2เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเพิ่มขึ้นตกมากที่สุด 80% ของพื้นที่เป็นฝนหนักถึงหนักมากให้ระวังที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนอกจากฝนตกหนักที่ต้องรับมือแล้วนะคะสุดสัปดาห์นี้ต้องระวังภัยคลื่นลมแรงด้วยค่ะเรือเล็กมีคำเตือนนะคะต่ำกว่า6เมตรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนคลื่นลมแรงอันตรายค่ะโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมแรงมากรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาลาแล้วค่ะ